สวัสดีค่ะพบกับพี่เจ็บจะแพลเรดี้กันอีกแล้วนะคะกลับมากันอีกแล้วสำหรับการแต่งหน้าของเจนั่นเองปรบมือให้เธอด้วยยังไม่รีวิวการแต่งหน้าเลยนะก็วันนี้ไหนๆจะแต่งหน้าทั้งทีแล้วก็เลยอยากจะหยิบตัวนี้มาลองเล่นด้วยตัวนี้นะคะก็จะใช้ตัวนี้แต่งตาแต่งหน้าแต่งอะไรดูนะคะก็จะได้ขนาดนี้ได้ยังไงไปติดตามรับชมกันในช่องเจ็บแพลเรดี้เลยจ้ะก่อนไปอย่าลืมกด subscribe ติดตามเจด้วยเป็นกำลังใจให้เจทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะปะไปรับชมได้เลยเอาละค่ะไปเก็บผมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมกระเซาะกระเซาะเนี่ยจะโดนดราม่าอีกว่าเจ๊เก็บผมด้วยเดี๋ยวผมมันรกรุงรังนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าคือหลังจากคลิปที่แล้วที่เจ๊รีวิวมาสคาร่าไปนะเจ๊ก็ไปเห็นอีกตัวนี้เหมือนเดิมนี่มาคือในตัวในซิททูซิทของเขาในเซเว่นเนี่ยมันเยอะมากเจ๊ก็เลยเลือกสีนี้มานะมันเป็นซิททูซิทลองแวร์ครีมมี่อายแชโดว์สีนี้จะเป็นสี01อ่ะก็เราคิดว่าเราจะลองเอาสีนี้มาเป็นแต่งตาดูแล้วก็ลองแต่งตาแล้วก็ปากแก้มอะไรเงี้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมเพิ่มสีสันให้ดวงตาดูโดดเด่นเนื้อครีมบางเบาสามารถเกลี่ยบนเปลือกตาได้อย่างง่ายดายโดยให้สีติดทนนานถึง8ชั่วโมงไม่ตกร่องอ่ะแกแล้วก็หรือเลอะเทอะระหว่างวันนะเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูสีนี้เป็นสีพีชชี่ครีมนะ401คือมันมีหลายสีมันมี401 02หลายสีมากแต่เลือกมาสีนี้แหละก็น่าจะเหมาะกับเจ้มากที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองแต่งกันป่ะอ่ะเดี๋ยวขอลงไพรเมอร์กันก่อนนะวันนี้เจ้ใช้ไพรเมอร์ของ Benefit เหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่หมดต้องใช้ให้มันหมดแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบผิวหน้าบางวันก็แห้งบางวันก็มันบางวันก็แห้งบางวันก็มันอะไรเงี้ยจะเอียงมันบ่รู้ก็ได้มาตรงจุดบริเวณที่รูขุมขนเราค่อนข้างที่จะขยายใหญ่เป็นท่อซีเมนต์ปูนซีเมนต์นิดนึงนะก็แต้มมันไปเลยงั้นเจ๊จะมาใช้รองพื้นของ2ตัวนี้เลยก็คือ Royal Tube Lucent Magic เนี่ยแหละไม่ใช่ True Matte มันหมดไปแล้วก็เดี๋ยวเอา2ตัวนี้มาผสมกันเอาเพราะว่าสีนึงอ่ะมันก็ขาวกว่าหน้าเจ๊อีกสีนึงมันก็ค้ำกว่าหน้าเจ๊ก็อ่ะมาผสมกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเมย์จะทิ้งไปเพราะว่าวันไหนที่ช่วงไหนที่หน้าเราค่อนข้างจะแห้งก็หยิบนางมาใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดวันไหนหน้าที่ค่อนข้างจะมันก็เปลี่ยนเป็นมีบรีนฟิสมีผมกันเอาอัตราส่วนแล้วแต่ใครจะทานจะ1ต่อ1ก็ได้แต่เจ๊จะชอบ1ต่อ1อ่ะนะเจ๊จะพูดทำไมวะก็ใช้เหมือนเดิมอ่ะเจ๊อะไรเงี้ยลืมไม่ได้เข้ากันนิดนึงนะแต้มมาเห็นไหมมันก็จะเข้ากับสีหน้าเจ๊มากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าจะใช้สีจีที่มันสว่างกว่าหน้าเจ๊เลยก็มันจะขาวด่อนเกินไปถ้าจะเข้มเกินไปก็เข้มเกินไปจริงๆอะไรเงี้ยใช้ฟองน้ำเกลี่ยจ้ะเป็นสิวแกเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งอะไรเงี้ยเห็นไหมเป็นสิวแล้วก็มือบอลแล้วก็พี่ชอบไปหยิกมันหยิกแล้วก็บีบหยิกแล้วก็บีบอะไรเงี้ยสาแกใจอีช้อยเหลือเกินหยิกแล้วก็บีบหยิกแล้วก็บีบอย่างนั้นอ่ะมีเวลาเป็นสิวสาวๆอ่ะเนาะชอบจับแล้วก็แกะจับแล้วก็แกะอะไรเงี้ยมันเป็นความที่แบบมันต้องน่าทำอ่ะหมายว่าเจ๊เสียงอะไรมันดังคือเคยค่ะก็บอกแล้วว่าเสียงพัดลมของเจ๊นั่นเองมันร้อนก็เลยต้องเปิดพัดลมไม่เปิดไม่ได้แกถ้าไม่เปิดแต่งหน้าไม่ได้จริงๆมันร้อนเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์หน้ากันแล้วก็ไฮไลท์หน้าไฮไลท์หน้าวันนี้เจ๊ก็จะใช้ของ Maybelline Instant Age Rewind เหมือนเช่นเคยๆเดิมๆนะแล้วก็เดี๋ยวคอนทัวร์หน้าวันนี้เราใช้ของ MTI แล้วกันนะดูหนังเยอะอ่ะตอบตาใต้ตาก็จะดำดำต้องจมูกเป็นอะไรที่มีปัญหามากแล้วก็เป็นอะไรที่ชัดเหลือเกินแล้วเจ๊ก็จะใช้คอนทัวร์ครีมของ MTI ตัวนี้นะก็จะคอนทัวร์มาตามกรอบหน้าเจ๊เหมือนเช่นเคยเดี๋ยวหาแป้งก่อนหรือจะเกิดหาแป้งไม่เจอก็ใช้มือเลยก็ได้เป็นอะไรที่มันง่ายดีมาอย่างนี้เฮ้ยแกจะบอกว่าฉันออกรองพื้นมาปล่อยต่อแล้วรู้สึกว่ากระแสตอบรับของมิตรรักแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านให้การตอบรับดีมากกระนำเอฟกระจายวางของยังไม่ถึง15นาทีเอฟอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อยากจะรื้อกุรองพื้นรองพื้นสักนิดนึงแล้วก็เอาของใหม่มาเติมเต็มอะไรเงี้ยก็ปล่อยของเก่าไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีทุกคนแบบให้การตอบรับดีมากเจ๊ขอบคุณมาที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวรออีกต่อไปเดี๋ยวเจ๊จะเอามาปล่อยเรื่อยๆนะก็อย่าลืมติดตามเจ๊ด้วยใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมในการเกลี่ยๆให้ความมีความวาวของพวงแก้มชนิดนึงเดี๋ยววันนี้ใช้ของบัตรของนาแล้วกันนะไม่มีอะไรหรอกก็คือหาเรื่องใช้มันหมดจะหมดแล้วก็เอะอะใช้หยิบใช้มันชนิดนึง
ใช้มือปาดมาโลแล้วค่อยๆแตะมานะให้มันมีความชิมเมอร์ตรงแก้มสักนิดนึงเอะอะหาเรื่องใช้ให้มันหมดแป้งฝุ่นนานสะบัดทำไมแป้งฝุ่นนานเจ๊ใช้ของ Cover Mark แล้วกันนะตัวนี้เป็นสี Y2 ออกโทนเหลืองขาวขาวเหลืองเหลืองขาวประมาณอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเมาส์ก่อนแกเคยเป็นมาคือเล่น Facebook อะไรประมาณเนี้ยเล่น Facebook แล้วแกจะมีเพื่อนเยอะมากที่มากดติดตามมากดเป็นขอเป็นเพื่อนแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนที่บางคนที่แบบไม่ทำหาเหลวเหวอะไรเลยไม่เคยมากดไลค์ไม่เคยมากดคอมเมนต์ไม่เคยมากดอะไรของเราเลยแต่ส่องดูทุกอย่างดูทุกด่างทุกอย่างเราก็แบบเอ๊ะในคำถามในใจจะลบอินเนี่ยจากเพื่อนดีไหมจะอันเฟนไหมจะบล็อกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสองประเภทไงสองประเภทอันนี้เจ๊บอกเลยนะประเภทแรกคือประเภทที่หนึ่งก็คืออย่าไปบล็อกมันอีพวกที่เป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนเฟซบุ๊กที่แบบประมาณว่าเฮ้ยมองเราเสร็จแล้วเอาเราไปแบบโฆษณาแบบนินทาอะไรเนี้ยเยอะเลยอย่างเงี้ยอย่าไปบล็อกมันคือเราก็โพสในสิ่งที่เราแบบโอ้ยดูมีความสุขดูอลิแกนดูแบบเลิศๆอะไรเงี้ยมันก็จะไปพูดทำให้คนอื่นมองเราแบบโอ้ยน่าอิจฉาเนาะชีวิตดีๆอะไรเงี้ยแต่อีบางคนที่แบบดูเราเสร็จแล้วหมั่งเราไว้แบบดูเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วไม่พูดจาเหี้ยหาเหวอะไรเลยแต่เวลาเราที่แบบจะแบบเขาเรียกอะไรวะเงียบๆแต่ดูเราแล้วเสร็จแล้วแบบพี่มาดูสิพี่มาดูสิพี่คนนี้ไปนั่นพี่คนนี้ไปนั่นพี่คนนู้นไปนี่อะไรเงี้ยคือเอาเป็นกระบอกเสียงไปอีกต่อนึงอะไรเงี้ยอีเนี้ยคนอันเฟนแต่อีที่แบบพวกปากสว่างเฉยๆชอบเอาไปเมาส์เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอีกตัวนึงที่ชอบไปกระจายข่าวไปแบบกระจายข่าวอ่ะเป็นตัวสื่อสารข่าวเป็น Google อ่ะตัวนั้นอย่าไปบล็อกมันแต่ถ้าเกิดอีตัวที่แบบเป็นลายคล้ายๆแบบนางนกต่อนางนกในแรงงงแรงเงาอะไรเงี้ยแกอันเฟนมันไปเลยอย่าไปแบบนั่นอย่าไปเอาเก็บไปเป็นเพื่อนอันเฟนไปเนี่ยข้อดีของการมี Facebook ก็อย่างนี้แหละเนาะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะเฮ้เจไปแต่งข้างนึงมาแล้วนะหุยแกมันสวยมากอยู่นะโอ้ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองแต่งอีกข้างนึงกันนะคือเจก็จะใช้ตัวนี้แหละซิทูซิทในการเป็นตัวแทบลงไปก่อนที่จะเริ่มแต่งตาส่วนอื่นนะคือที่ความที่นางอ่ะเป็นสีเนื้อครีมมี่หอมกลิ่นหอมชอบดมเป็นบ้าอะไรไม่รู้ชอบดมเกลี่ยค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะโอเคอยู่ค่อยๆปาดไปนะอย่าเพิ่งปาดทีเดียวแล้วก็ค่อยๆใช้มือหรือว่าแปรงก็ได้ในการเบนๆมันเห็นไหมสีมันค่อนข้างที่จะเป็นเมทัลลิกดีเมทัลลิกแล้วเมทัลลิกสวยนะใช้มือในการเกลี่ยนะพออย่างนี้แล้วนะเจ๊ก็จะไปขโมยพาเลตของจูเวียนะใช้สีแค่3สีประมาณอย่างนี้ในการมาขโมยนางมาลงนะเดี๋ยวเจ๊จะใช้สีมาดากัสการ์เนี่ยตัวนี้ในการที่จะเบนขอบของตัวซิทูซิทเนี่ยให้มันดูมีความเป็นขอบสักนิดนึงนะก็สีนี้จะออกสีน้ำตรงน้ำตาลด้านๆนิดนึงมีคนถามอีกเจ๊รอดไหมคลิปนี้น่าจะรอดอยู่ต่อจากนั้นค่ะเราจะมาขโมยสีโมร็อกโกสีมันเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะก็ใช้แปรงหัวพุ่มๆอย่างนี้หรือใครจะมีแปรงหัวเล็กๆก็ได้นะไม่ได้ว่าเจ้ก็ใช้แปรงที่เจ้มีอยู่ใช้ให้มันหมดนะนี่ตรงหางตาเลยถึงมีคนถามอีกเจ้ทำไมชอบแต่งตาสีโทนส้มโทนน้ำตาลอะไรเงี้ยเฮ้ยมันสวยดีนะมันเข้ากับทุกช่วงแบบทุกคือเข้าได้กับทุกลุคอะรู้สึกว่ามันสวยดีแล้วก็เข้ากับช่วงวินเทอร์ของประเทศไทยดีวินเทอร์ที่แบบร้อนมากวินเทอร์ที่แบบไม่ได้หนาวไม่ได้อะไรเลยยังไม่พอเจ๊ก็มาขโมยสีตัวเนี้ยเจสซี่เบลสีออกอมม่วงองกะปิอมม่วงองกะปิอะไรเงี้ยแปรงตัวเดิมนี่แหละแต่กลับด้านมานิดนึงคือแปรงอ่ะสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านถ้าเราอะแดปต์ใช้มันดีนะก็เกลี่ยเข้ามามีความแบบส้มอมกะปิส้มอมม่วงส้มอมน้ำตาลส้มอมไปทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยตรงใต้ตานั้นใช้แปรงของพุ่มๆอย่างนี้แตะสีส้มกับสีม่วงๆเนี่ยที่เราลงไปเนี่ยให้มันดูมีความเชื่อมกันนะใต้ตาสักนิดหนึ่งจากนั้นเราจะมาใช้ตัวซิทูซิทนี่แหละมาเป็นตัวท็อปโค้ดอะไรช่างมันเถอะอีกทีนึงนะในการลงตรงกลางที่เราเว้นไว้เมื่อกี้นี้ลงตึงกึ่งกลางนิดนึงให้มันดูมีความแบบโอ้สว่างขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะได้แบบดูมีความเหลือบดูมีความประกายทองนิดนึงสวยมากเดี๋ยวเราไปดัดขนตาแล้วก็ปัสมัคลากันเดี๋ยววันนี้เจ๊จะไม่ติดขนตาปลอมแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เห็นความเด่นชัดของสีซิทูซิทแล้วกันนะไปดัดขนตากัน
นั้นเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันด้วยของ MTI นะปล่อยผมเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเพื่อจะไปทำผมนะรอก็ใช้แปรงอะไรก็ได้แบบลักษณะหัวเล็กๆอุ้มเล็กๆคอนทัวร์มาเลยเนี่ยเห็นไหมพอปิดพัดลมก็ร้อนพอเปิดพัดลมเสียงมันก็ดังเข้ากล้องอะไรเงี้ยมันไม่มีความสมดุลของชีวิตเลยเนาะทางสายกลางนี่ไม่มีเลยให้อภัยฉันเถอะไม่ให้อภัยฉันเลยพัดลมเดี๋ยวปัดแก้มมาใช้ของจูเวียตัวนี้ดีกว่านะคะสีออกโทนส้มนัวๆส้มๆนัวๆอะไรผสมกันไปก็ใช้แป้งที่เราคอนทัวร์ไปเมื่อกี้นี่แหละแตะสลับกันมาแล้วก็ปัดเลยสีช็อตมากลองลิปนั้นเดี๋ยววันนี้ใช้ลิปของโพนี่แล้วกันนะที่เป็นถาดหลุมขี่ถาดไม่รู้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะใช้แตะสีตัวนี้มาแทบๆลงไปอ้าวแตะผิดสีก็จากนั้นก็จะใช้สีของซิตทูซิตเนี่ยมาท็อปโคตอีกทีนึงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ๊ใช้กับตัวนี้มันเหมือนเดิมในการมาท็อปตรงกึ่งกลางตานิดนึงนะให้มันดูแบบโอ้กึ่งกลางตาเลยเจ๊กึ่งกลางปากโอเคค่ะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไปทำผมของเจ้กลับมาแล้วก็แปรงโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เจ้จะบอกว่าโอเคอยู่นะนางได้นะตัวนี้นะคะซิตทูซิตสีนี้นะคือนางเป็นได้ทั้งตาทั้งปากเลยนะเจ้เอามาทาทั้งปากนะรู้สึกว่าเออนางมีความที่เป็นเมทัลลิกแล้วก็สีสวยนะสีแบบแน่นสีแบบโอเคดีคุ้มมากราคาแค่49บาทก็โอเคลองเล่นดูไปลองเล่นดูที่7-Eleven นะมีขายอยู่ช่วงนี้ก็มีหลากหลายสีมากใครชื่นชอบสีไหนก็ลองไปดูแต่ข้อเสียของนางเจ๊ติดนิดนึงนะด้วยความที่มันแบบไม่รู้สิมันดูสีแล้วมันอาจจะออกสีมันไม่ตรงกับที่เราทาไปอะไรอย่างเงี้ยในตัวเนี้ยสีมันจะออกแบบสีอ่อนๆส้มๆสีนูดๆอ่อนๆใช่ไหมแต่พอลงมาท็อปโค้ดที่ตาเราแล้วอ่ะมันจะดูแบบแอบเหลืองแอบส้มอ่ะแอบส้มที่แบบเป็นส้มที่แบบออกเมทัลลิกไปเลยอะไรเงี้ยก็สวยอยู่ก็คุ้มค่าราคาอยู่นะราคาถูกก็โอเคดีนะแล้วก็ลุคนี้คือลุคนี้ใครสามารถเอาไปแอดแอปพลายแต่งได้นะคะจะไปทำงานจะไปช้อปปิ้งหรือจะไปเที่ยวหรือจะไปเอวีเดย์ลุคก็ยังได้นะลุคนี้เจ๊แนะนำคอนเฟิร์มเลยว่าโอเคอะไรเงี้ยก็อย่าลืมฝากกดติดตามเจ้ด้วยก็หมดแล้วคราวนี้คลิปแต่งหน้าเจ้มารีวิวแค่นี้นะคะหวังว่าคุณจะชอบคุณถูกใจนะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเจ้ด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามเจ้ด้วยนะให้กำลังเจ้ด้วยให้กำลังใจเจ้ด้วยให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะคลิปนี้ไปละคือน้ำลายทำไมคอแห้งยังไม่ได้กินน้ำเลยตั้งแต่อัดคลิปมาคอแห้งมากแล้วก็ร้อนมากพัดลมไม่เป็นใจเจ้ไปละบ๊ายบายคลิปหน้าจ้ะ Oh.